thank you สวัสดีครับชุดข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัสบดีที่3มกร,ราคมพุทธศักราช2562สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเด็จพระราชดำเนินไปทรงบาทพระสงฆ์เนื่องในโอกาสครบ102ปีคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันนี้เวลา7จ็นาฬิกาหนาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครในการนี้ทรงบาดพระสงฆ์จำนวน20รูปจากวัดปทุมวนารามราชวรวิหารและวัดหัวลำโพงเนื่องในโอกาสครบร้อยสองปีคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยคณะอักษรศาสตร์ถือกำเนิดขึ้นพร้อมกับการสถาปนาจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย โดยได้ถือเอาวันที่3มก,กราคมเป็นวันคล้ายวันเกิดคณะด้วยเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์ตึกบัญชาการของมหาวิทยาลัยซึ่งต่อมาได้ใช้เป็นอาคารเรียนของคณะอักษรศาสตร์ปัจจุบันคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีภาควิชารวมทั้งสิ้น11ภาควิชามีหลักสูตรปริญญาทั้งปริญญาตรีโทและเอกมีส่วนรวมทั้งหน่วยวิจัยต่างๆเพื่อความพัฒนาเป็นเลิศทางวิชาการ ในศตวรรษที่2นี้คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยมีปณิธานสําคัญในการผลิตผลงานวิชาการและสร้างบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญทางอักษรศาสตร์เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของสังคมและสามารถสร้างประโยชน์แก่สังคมได้อย่างยั่งยืน ในช่วงเย็นสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี2562ของมูลนิธิอุทกพัตน์ในพระบรมราช,ชูปธรรมเวลา17นาฬิกา41นาทีสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารสำนักงานโครงการอนึ่งมาจากพระราชดำริเขตบางพลัดกรุงเทพมหานคร เพื่อทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี2562ของมูลนิธิอุทกภพในพระบร,รมราชูปถัมภ์โอกาสนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอุทกภพและพระราชทานโล่รางวัลชนะเลิศแก่ผู้แทนนักเรียนโรงเรียนเฉลิมรัฐวิทยาคมอเภศบเยวยัดแม่ฮ่องสอนที่ชนะการประกวดโครงการพี่นำน้องรักน้ำตามแนวพระราชดำริปี2560 ทั้งนี้ตั้งแต่ปี2555ถึงปี2561บุรณิธิอุทกพัฒในพระบรมราชูปธัมภ์ได้ดำเนินง,งานร่วมกับเครือข่ายหน่วยง,งานต่างๆทุกภาคส่วนและประชาชนในการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริสามบัถขยายผลสู่1,573หมู่บ้านและเครือข่ายเยาวชน291กลุ่มเกิดพื้นที่ตัวอย่างความสำเร็จเป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ19แห่ง เกิดตัวอย่างการดำเนินง,งานเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่935ครัวเรือนพื้นที่3,467ไร่สามารถเพิ่มไรายได้ครัวเรือนรวมกว่า17.4ล้านบาทต่อปีนอกจากนี้ยังขยายผลด้วยชุมชนเองอีกก694ครัวเรือนเกิดพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริเพิ่มขึ้นอีก3แห่ง สำหรับผลงานเด่นของบุลนิธิในปี2561ได้แก่การสร้างต้นแบบพลิกฟื้นเข่าหัวโล้นขยายผลวนณเกษตรยั่งยืนในพื้นที่บ้านดงผาปูนและบ้านนาบงอําเภอบ่อกเกลือจังหวัดน่านสามารถพลิกฟื้นเข่าหัวโล้นได้1ัน7ไร่และการฟื้นฟูก้านพะเยาสู่ความมั่นคงน้ำปัจจุบันเกิดต้นแบบเป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริกลุ่มบริหารจัดการน้ำชุมชนตะม,มนบ้านตุน มีความมั่นคงทางน้ำเพิ่มขึ้นร้อยละ30ปัญหาวัชพืชลดลงคุณภาพน้ำดีขึ้นและได้จัดทำแผนปฏิบัติการต่อเนื่องในปี2562ถึงปี2566ขยายผลในพื้นที่อำเภอดอกคำใต้และอำเภอภูกามยาวเพื่อลดการใช้น้ำจากกว้านพะเยาด้วย พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติทรงนำพระสหายเยี่ยมชมงามอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์และพระบรมมหาราชวังวันนี้เวลา19นาฬิกา14นาทีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติประทับรถไฟฟ้าที่นั่งไปยังพระลานพระราชวังดุสิตพร้อมด้วยพระสหายในการนี้ทรงวานผ่านพุ่มและทรงจุดทูบเทียนถวายสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นทรงนำพระสหายเยี่ยมชมงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์และทรงร่วมกิจกรรมต่างๆอาทิกิถุาการพระมหากรุณาธิคุณต่อสายน้ำสแสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งกรมรัตนโกสินทร์เกี่ยวกับสายน้ำตั้งแต่รัชกาลที่หนึ่งถึงรัชกาลปัจจุบันการสาธิตการทำเครื่องว่างของโรงเรียนช่างฝีมือในวังหญิงเช่นขนมรังไรหน้าหวานและขนมล่าเตียง โอกาสนี้ประธานขนมรังไรหน้าหวานแก่เด็กๆที่ไปเฝ้ารับสเสด็จจากนั้นท่าพระเนตรนิทรศการอาคารเลโก้ที่สร้างสรรค์ตัวต่อเป็นสถาปัตยกรรมและพระราชก,กรณียกิจที่สําคัญอาทิการตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ตลอดจนการค้าของชาวไทยและชาวจีนโรงพยาบาลจุลาลงกรโครงการจิตอาสาและโครงการไค์อุ่นไอรัก ในการที่ทอดพระเนตรการแสดงหเหเรือพระราชพิธีประกอบแสงสีเสียงรอบพิเศษโดยกองทัพเรือได้จำลองขอบวนเรือที่ใช้ในการพระราชพิธีสำคัญคือเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์เรือพระที่นั่งนารายทรงสุบรรณรัชกาลที่9เรือพระที่นั่งอน,นันตนาคราชและเรือพระที่นั่งอเนออกชาติผู้ชง จากนั้นเสด็จไปยังสนามเสือป่าทอดพระเนตรร้านค้าต่างๆอาทิร้านจิตอาสา904จำหน่ายสินค้าภาพวาดการ์ตูนฝีพระหัตถ์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งยังมีขนมไทยและน้ำสม,มุนไพรจำหน่ายด้วยร้านค้าของพระบรมวงศานุวงศ์และร้านค้าของหน่วยงานต่างๆอาทิร้านสมาคมภริยาข้าราชการสำนักง,งานปลัดกระทรวงกลาโหมร้านสมาคมแม่บ้านทหารบก ร้านสมาคมภริยาทหารเรือร้านสมาคมแม่บ้านทหารอากาศร้านสมาคมแม่บ้านตำรวจอีกทั้งได้ทอดพระเนตรโซนตลาดน้ำในฝันด้วยโอกาสนี้ทรงร่วมกิจกรรมถนนปลอดภยัยอุ่นไอรักซึ่งสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติร่วมกับกรมการขนส่งทางบกและภาคกชนจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมเยาวชนเรียนรู้หลักปลอดภัยในการใช้ทางปฏิบัติตามเครื่องหมายสัญญาณจราจรและสร้างจิตสำนึกให้แก่เด็กและเยาวชน ดยทรงทดลองขับรถไฟฟ้าสําหรับผู้หัดขับขี่เพื่อฝึกแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนก่อนเสด็จกลับทรงร่วมกิจกรรมมัชฌาภาโชคมีรางวัลใหญ่เป็นจักรยานพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและการจําหน่ายสลากการกุศลอุ่นไอรักเพื่อรุมรางวัลต่างๆรายได้โดยเสด็จพระราชกุศลในการบำบัดทุกบำรุงสุขแก่ประชาชนทั่วภูมิภาคของประเทศโดยงานจะจัดไปจนถึงวันที่19มกราคมนี้ วันนี้เวลา10นาฬิกา7นาทีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติสเสด็จไปยังพระบรมมหาราชวังทรงนำพระสหายเยี่ยมชมสิ่งสำคัญภายในพระบรมมหาราชวังอาทิพระอุโบสถและพระศิรีรัตนศาสดารามในการนี้ทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธมหามณีรัตรนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกต พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างวัดพระศรีรัตนศาสาศดารามหรือวัดพระแก้วขึ้นพร้อมกับการสถาปนากรงรัตนโกสินทร์เมื่อปี2325ตามแบบวัดพระศรีสรรเพชญในสมัยอยุธยาแล้วเสร็จในปี2327 ส่วนพระศรีรัตนเจดีย์ตั้งอยู่บนฐานภัยทีทางทิศตะวันตกสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีความสูงประมาณ40เมตรภายในประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุเดิมยังไม่ได้มีการประดับกระเบื้องต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงได้มีการประดับกระเบื้องสีทองทั้งองค์ ปรา,าสาทพระเทพบิดอสร้างขึ้นเมื่อปี2398ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้เชิญพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพามหากษัตริยท์ทิราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์มาประดิษฐานพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัย เป็นพระที่นั่งในหมู่พระมหามนเทียนมีกำแพงแก้วล้อมทางด้านทิศเหนือและทิศตะวันตกในเขตพระราชฐานชั้นกลางใช้เป็นท้องพระโรงสำหรับเสด็จออกฝ่ายหน้าเป็นที่เสด็จออกว่าราชการและเสด็จออกมหาสมาคมในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรพระมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9 พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเป็นพระที่นั่งในหมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทตั้งอยู่ระหว่างพระมหาปราสาทและพระมหามนเทียนโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อปี2419เพื่อเป็นท้องพระโรงมีลักษณะสถาปัตยกรรมไทยผสมกับสถาปัตยกรรมตะวันตกโดยอาคารพระที่นั่งเป็นแบบยุโรปส่วนหลังคามียอดปราสาทสามยอดเรียงกันตามสถาปัตยกรรม สมเด็จพระอริยวงศ์สาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายกทรงเป็นประธานในพิธีสมโภชการบูรณะปิดโมเสกทองคำองค์หลวงพ่อโตณวัดอินทรวิหารวันนี้เวลา9ก้าน,นาฬิกา4นาทีสมเด็จพระญาณสงังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาขออภัยครับ สมเด็จพระอริยวงศสาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จไปยังวัดอินทร,รมิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครสพเป็นประธานพิธีสมโภชการบุรณะปิดโมเสกทองคําองค์หลวงพ่อโตซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางอุ้มบาทสูง16วากว้าง5ศอก5วาสออก บนยอดพระเกศมาลาบัรจุพระบรมสารีริกธาตุจากสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยสีลังกาตามประวัติเล่าว่าสร้างขึ้นโดยดำริของสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรมรังสีตั้งแต่ปี2410แล้วเสร็จในปี2470และมีการชำรดสุดทรงไปตามกาลเวลาต่อมาในปี2560 สำนักนายกรัฐมนตรีได้อนุมงบประมาณในมอบหมายสำนักสถาป,ปัตยกรรมกลมศิลปากรดำเนินการบูรณะซ่อมแซมรอยร้าวและปิดกระจกโมเสกทองคำองค์หลวงพ่อโตซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดและเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนให้มีความงดงามทั้งยังเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอีกด้วยโดยแล้วเสร็จเมื่อปี2561 สระบวัดอินทราวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญเดิมชื่อวัดบางขุนพรมนอกเป็นวัดเก่าแก่สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายหรือราวปี2 2 9 5ที่ผ่านมาพระอารามแห่งนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระมหากษัตริย์ไทยในการทำนุบำรุงดูแลและบุรณะปฏิสังขรณ์อยู่อย่างต่อเนื่อง ภายในวัดยังมีบ่อน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆซึ่งเป็นที่เคารพบ,บูชาของพุทธศาสนิกชนปัจจุบันมีพระเท,ทพิสุทธาภรณ์เป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์และสามเณรจำนวน39รูปองคมนตรีเยี่ยมชมงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ที่จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ความงดงามของความเป็นไทย วันนี้เวลา17.34นาทีพลเอกกันปนาทรุดดิตองค,คอมอนตรีไปเยี่ยมชมงานอุ่นแอักคลายความหนาวใส่น้ำแห่งรัตนโกสินทร์ณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือปา่า โอกาสนี้ได้ถวายสักการะพระบรมราชานุตสอพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นเยี่ยมชมส่วนต่างๆของงานที่จัดขึ้นเน้นความผูกพันของสายน้ำกับการดำรงชีวิตของประชาชนชาวไทยที่มีสืบต่อกันมาตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ตลอดจนพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยที่เกี่ยวกับสายน้ำด้วยให้ประชาชนได้ศึกษาหาความรู้พร้อมสร้างความสุขความเพลิดเพลินจากการเยี่ยมชมนิทรศการที่จัดขึ้นในรูปแบบการจำลองเรื่องราวอาทิ งานเขียนภาพจิตรกรรมทิวทัศน์และภาพสามมิติที่เขียนโดยสำนักช่างสิบหมู่มีเนื้อหาเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่เกี่ยวเนื่องกับสายน้ำและวิถีชีวิตเกษตรกรรมไทยการจำลองพระที่นั่งไอสวรรค์ทิพยาอาจพระที่นั่งองค์สำคัญที่ตั้งอยู่กลางน้ำอย่างโดดเด่นงดงามด้วยสถาปัตยกรรมเป็นอาคารศาลาทรงไทยแบบปราสาทจตุรมุข นอกจากนี้ยังมีบ้านรักพลังงานที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานภายในครัวเรือนซึ่งสามารถนํามาประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจําวันตั้งแต่เริ่มการก่อสร้างการเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าการใช้พลังงานแสงอาทิตย์และในส่วนของกิจกรรมสร้างความสุขสนุกสนานให้แก่ประชาชนภายในงานได้มีการออกร้านต่างๆอาทิร้านจิตอาสา904ที่ประชาชนให้ความสนใจไปเลือกซื้อเสื้อโปโลอุ่นไอรักรวมถึงขนมโบราณต่างๆ ร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์อาทิร้านบุลนิติจุลาภรณ์ร้านโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรก,กิติยาภาสรุนแต่นำรายได้โดยเสด็จพระราชกุศลช่วยเหลือผู้ป่วยผู้ทุกข์ยากและผู้ประสบภัยทั่วประเทศนอกจากยังมีร้านค้าของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเช่นธนาคารอมสินการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมีตลาดบกตลาดน้ำการแสดงมโหรสพและกิจกรรมมัตฉาพาโชคการจำหน่ายสลากการกุศล จะขอเชิญชวนประชาชนร่วมแต่งกายด้วยชุดไทยในยุคต่างๆหรือชุดสุภาพเที่ยวชมงานได้ทุกวันจนถึงวันที่19มกราคม2562ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาสำหรับวันศุกร์และวันเสาร์จะเปิดถึงเวลา22นาฬิกา ประชาชนจิตอาสารเราทำความดีด้วยหัวใจในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์สนองพระราช,ชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมวันนี้ที่โรงเรียนบ้านคำพออสองตำบลโชคชัยอำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหารนายชยันสิริมาศผู้ราชการจังหวัดมุกดาหารนำข้าราชการลูกจ้างภาครัฐ เจ้าหน้าที่ภาคเอกชนประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในพื้นที่อำเภอนิคมคำสซ้อยจังหวัดมุกดาหารกล่าวคำปฏิญาณเราทำความดีด้วยหัวใจหน้าพระฉายาลักษณ์สมเ็จพระเจ้าอยู่หัวจากนั้นไปร่วมกันปรับปรุปรงภูมิทัศน์ตลอดแนวถนนชยางกูลทางหลวงหมายเลข2-12ในพื้นที่อำเภอนิคมคำส้อยจุดระหว่างบ้านคำพอกตำบลโชคชัยถึงบ้านเตาถ่านตำบลหนองแวงรวมระยะทาง18กิโลเมตรเพื่อรองรับเป็นจังหวัดสะอาด จัดการขยะรักษาสิ่งแวดล้อมให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืนจังหวัดมุกดาหารได้จัดกิจกรรมเราทำความดีด้วยหัวใจอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้ร่วมมือร่วมใจกันทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเกิดความตระหนักและให้ความสำคัญกับการรักษาความสะอาดของถิ่นที่อยู่อาศัยหรือว่าเส้นทางสำคัญให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยอันเป็นการสนองพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทำความดีเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน และทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตส,สวัสดีครับ